ดิฉันขอแนะนำประวัติท่านวิทยากรคร่าวๆดังนี้นะคะท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์เคมีเกียรตินิยมเหรียญทองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปีพุทธศักราช2517ระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสถิติการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2520ระดับปริญญาเอกด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2538การทำงานของท่านรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีในระหว่างปีพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2546และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยในระหว่างปีพุทธศักราช2543ถึง2544และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศ.ค่ะขอแนะนำรองศาสตราจารย์ขออภัยค่ะขออนุญาตแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พฤกษ์ค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านที่ได้เข้ามาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์นะครับม.4ผมคิดว่าเป็นสถาบันที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ต้องการผมเองวันนี้จะมาพูดใน3ฐานะนะครับฐานะที่หนึ่งก็คือฐานะแบบพวกท่านทั้งหลายเพราะผมเคยเป็นผู้ปกครองมาก่อนแล้วก็มี2คนคือลูกสาวจบแพทย์จุฬานะครับเรียนที่โรงเรียนสาธิตมาในขอนแก่นแล้วก็อีกคนเป็นลูกชายนะครับเรียนศิลปกรรมมาในขอนแก่นเห็นว่าตรงข้ามกันเลยผมคิดว่านี่คือฐานที่หนึ่งหัวข้อที่ให้ผมมาคือเตรียมความพร้อมสู่สถาบันการศึกษาก็จะการจริงมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ที่สองคือเข้าใจบริบทของเรียนสาธิตเพราะว่าตอนผมเป็นข้าราชการก็ดูแลโรงเรียนสาธิตนะครับที่สอนตั้งแต่อนุบาลมัธยมนะครับแล้วก็เข้าใจเลยว่าโรงเรียนสาธิตต่างกับโรงเรียนอื่นอย่างไรงานโรงเรียนสาธิตเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีจุดแข็งอยู่3จุดประสบการณ์ที่ผมเป็นผู้บริหารจุดที่หนึ่งคือเป็นโรงเรียนสีขาวที่ดีมากเป็นจุดแข็งที่ไม่ที่ยั่งยืนสีขาวนะครับเรื่องอะไรทางไม่ดีไม่มีสิ่งแวดล้อมดีมากนั่นก็คือจุดแข็งจุดแข็งที่สองคือเด็กเข้ามาส่วนใหญ่ฐานผู้ปกครองดีฐานการเรียนดีจุดแข็งที่สามคือเพียร์กรุ๊ปเพื่อนร่วมเรียนดีนะครับ3จุดนี้คือจุดแข็งที่โรงเรียนสาธิตทำให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมส่วนเรื่องครูดีผู้บริหารดีนั่นเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่ว่าจุดแข็งยังยืนมากเลยนะครับเท่าที่ผมเคยถามผู้ปกครองจะใช้ประสบการณ์ที่3คือมาเป็นผอ.สศ.นะครับซึ่งมาเกี่ยวข้องก็เห็นภาพของผู้ปกครองแน่นอนครับผู้ปกครองที่นักเรียนเข้าเรียนม.4ทุกท่านก็คาดหวังบุตรหลานเราเข้าสถาบันการศึกษานะถ้าจะไปเรียนสายอาชีพคงเป็นตอนคงไปเรียนสายอาชีวะเพราะนั้นเป้าหมายปลายทางก็คงคำว่าเตรียมพร้อมสู่สถาบันการศึกษาก็อยากจะฝากท่านผู้ปกครองว่าท่านต้องค้นหาก่อนค้นหาว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยเขามีศักยภาพนะฮะมีการพัฒนาหรือความถนัดข้อที่หนึ่งท่านต้องทำยังไงถึงจะค้นหาการค้นหาคือหมายความว่าเป็นชีวิตของเขาไม่ใช่ชีวิตของเราเจอเยอะครับผู้ปกครองเป็นหมอแล้วก็อยากให้บุตรหลานหมอเจอเยอะครับผู้ปกครองเป็นวิศวกรแล้วอยากหลานเป็นวิศวกรมีนักเรียนที่ผมสัมผัสถ้าจะเรียนหมอนะครับต้องเข้าในระบบตับตรงปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่ากลุ่มกศพทบางทีเขาแกล้งสมัครไม่ครบ7วิชา
วายให้ทำไงถึงเหมาะให้ครบเด็กจะเข้าหมอเด็กส่วนใหญ่พื้นฐานดีอยู่แล้วในการที่สมัครให้ครบนักเรียนก็บอกผมว่าแกงเติมให้ครบเพื่อไม่อยากเรียนหมอพ่อผู้ปกครองอยากให้เรียนหมอทำนองเดียวกันพ่อแม่เป็นวิศวกรก็อยากให้ลูกเรียนวิศวะยิ่งพ่อแม่จบวิศวจุฬาก็อยากให้ลูกเรียนวิศวจุฬาก็ต้องให้สมัครวิศวะจุฬาถ้าเข้าระบบแอดมิชชั่นกลางต้องสมัครแค่3ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์เขาก็เลือกไม่การตรงนี้นะฮะหลายอย่างที่ผมเห็นตอนเป็นผอ.สสอยากจะมาเล่าให้คนฟังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาค้นหาเป็นชีวิตของลูกหลานเราไม่ใช่ชีวิตนี่คือหลักก็คือคงต้องตอบโจทย์ก่อนว่าบทที่มาเรียนม.4เนี่ยผมคิดว่าต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย4-3 ปีผมก็เห็นด้วยนะครับที่สาธิตให้มาถมนิเทศมาพูดตรงนี้เลยบางแห่งไปพูดตอนม.6 หรือ 5มันก็ทำไม่ทันผมตั้งเป้าก่อนว่าบุตรหลานเรานั้นเหมาะที่จะเรียนสถาบันใดสถาบันใดเนี่ยเราเรียนไปเลยก็คือหมายอะไรแน่นอนครับในยุคนี้ก็คือจุฬาธรรมศาสตร์ต่างๆแบรนด์เนมก็ต้องดูสถาบันเนี่ยอันดับที่1ก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มค่อนข้างจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะฮะมันก็แต่ว่ามันขึ้นอยู่ค่านิยมอันที่2คือคณะวิชาคณะวิชาจะเรียนคณะวิชาสายศิลป์สายวิทย์ถ้าเป็นสายวิทย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่วิศวะก็แพทย์ใช่ไหมหรือแม้แต่กลุ่มวิศวะกลุ่มแพทย์ถ้าเป็นสายศิลป์ก็จะนิเทศอะไรต่างๆแต่นี้ก็หลากหลายทางเลือกเยอะคณะวิชาเสร็จไม่พอเป็นสาขาวิชานะฮะลงไปอีกเช่นถ้าเรียนคณะครุศาสตร์ก็ไม่ได้ว่าสาขาอะไรนะฮะนี่ก็มีอันนี้คือเป้าก่อนที่เราต้องค้นหาส่วนเตรียมเนี่ยผมคิดว่าต้องเตรียม3 ฝ่ายคือฝ่ายของผู้ปกครองกับฝ่ายของโรงเรียนทั่วบ้านกับโรงเรียนนี่เป็นเรื่องสำคัญจุดแข็งของเรียนสาธิตนะครับก็คือว่าผู้จะมีการพบผู้ปกครองแล้วก็มีการถ้าเป็นโรงเรียนจะไม่ค่อยพบนะมันจะมาเป็นผู้ปกครองแต่ถ้าเป็นโรงเรียนสาธิตนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตใกล้ชิดมากนะฮะจะต้องเอาผู้ปกครองมาพบตอนที่มีผลการเรียนออกมาเทอมพอมัธยมก็เริ่มข้องใจหาโดยเฉพาะผู้ปกครองผมเองก็เป็นพอดีผมบอกเลยครับผู้ปกครองคือใจนะฮะเพราะมันเปลี่ยนจากวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนสาธิตโดยทั่วไปอนุบาลนี้แข็งแรงมากเพราะว่าใกล้ชิดประถมก็เข้มแข็งพอมัธยมเนี่ยค่อนข้างห่างก็คือครูกับนักเรียนหรือผู้บริหารผู้ปกครองก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญจริงแล้วสำคัญที่สุดเลยนะฮะโดยเฉพาะมัธยมต้นม.1 ม.2 ม.3แล้วตอนนี้รอยต่อคือม.4เข้าสู่มัธยมปลายผมคิดว่าตรงนี้คือการเตรียมความพร้อมก็คือระหว่างโรงเรียนกับครูแล้วก็ผู้บริหารตรงนี้คือผู้บริหารกับครูถ้าเป็นคณะครุศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณบดีจะดูภาพนโยบายแล้วก็มอบหมายไปรองคณบดีไปดูสาธิตนะครับแล้วก็อยู่ในบอร์ดเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดแข็งสาธิตที่อันที่ผมพูดเมื่อกี้นี่คือจุดแข็งของเรียนสาธิตคือว่าดูในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเด็กโดยทั่วไปเนี่ยก็จะซึมซับแหล่งวิชาการได้มีโอกาสเห็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษาได้เห็นอะไรต่างๆนั่นนี่คือจุดแข็งของเรียนสาธิตที่โรงเรียนสังกัดอื่นยังไม่สามารถมีโอกาสตัวเองผมคิดว่าอันดับที่หนึ่งก็คืออยากจะให้ทุกท่านนะฮะได้รู้ก่อนว่าถ้าเราจะเข้าอุดมศึกษาจะต้องทำยังไงมันก็มี2 ระบบคือระบบรับตรงกับระบบadmission กลางอันนี้ระบบรับตรงมันก็ยังมีระบบย่อยๆอีกขออนุญาตเอาระบบใหญ่ๆที่เราเรียกว่า clearing house ที่ได้ยินมาเริ่มมา2 ปีนะครับส่วนระบบรับตรงอีกหลากหลายเนี่ยประมาณกรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยบางแห่งปีที่แล้วนะฮะบางแห่งเริ่มรับแล้วรับตรงนะครับม.6นะครับอันนี้ผมพูดเหมือนม.6แต่ว่าอยากให้ท่านได้รู้ก่อนทำไมผมอยากจะพูดในรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่นะครับแม่น้ำพุไม่ค่อยมีเวลาถ้าเทียบกับสมัยผมนี่คงสู้สมัยผมไม่ได้ทีนี้ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มักจะมองว่านักเรียนเนี่ยเป็นหน้าที่ของครูของโรงเรียนผมว่าตอนนี้คือหลักคิดที่ทำให้เด็กของท่านเสียโอกาสเพราะนั้นแพ้ชนะกันเนี่ยผมว่าอยู่ตรงนี้มากกว่าอยู่ตรงการเตรียมความพร้อมผมให้ความสำคัญเลยนะฮะถามผู้ปกครองเนี่ยผมให้เลยนะฮะ 70% ผมให้เลย 70% เพราะอะไรผู้ปกครองใกล้ชิดกับเด็กถ้าเราให้กำลังใจเราให้แรงปากนะครับนั่นก็คือต้องสำคัญเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างจะรับรู้ว่าผู้ปกครองไม่ค่อยรู้อะไรแล้วแต่อย่างเช่นพอโอนเน็ตออกปั๊บนะฮะโอนเน็ตนี่คือเป็นปัจจัยที่หนึ่งในการที่จะใช้ในการพยากรณ์ว่าบุตรหลานเราเป็นยังไงก็มักจะถามว่าผลออกมามันมีคะแนนที่สกอร์ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จบที่ทำผมก็จบปริญญาโทปริญญาเอกเก่งๆทั้งนั้นนะครับแต่ด้วยที่ไม่ได้จับทางนี้นะครับก็ไม่ได้ดูที่จริงที่สกอร์ก็คือคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายนั่นเองแต่ด้วยครูผู้ปกครองเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจปล่อยจริงๆแล้วถ้าเราไปดูสักหน่อยจะดีนะฮะดีสุดเพราะนั้นหลักที่ผมอยากให้เตรียมความคือผู้ปกครองก่อนแล้วก็ต้องคุยกับครูถ้าไม่เข้าใจถามครูนะครับอยากให้ใกล้ชิดม.ปลายผมไม่ทราบที่จุฬามีไหมเวลาจะให้ผลสำเร็จทางการเรียนต้องเชิญผู้ปกครองมานะครับแต่ส่วนใหญ่สาธิตทั่วประเทศส่วนใหญ่ม.ปลายจะไม่ทำนะส่วนใหญ่ไม่ทำเพราะถือว่าเด็กโตแล้วนี่แหละคือจุดที่ผู้ปกครองต้องใกล้ชิดนั่นแหละคือต้องดูว่าเขาได้ผลการเรียนเป็นยังไงโรงเรียนสาธิตก็เหมือนกันส่วนใหญ่นะครับให้ประมาณทั้ง 80% โอเคก็แน่นอนในทุกแห่งต้องมี 20% 20% นั่นคือพวกไม่ค่อยเรียนหนังสือนะครับเมื่อเคยเรียนธรรมดาหวังว่าท่านทั้งหลายอย่าให้ตกใน 20% กันละกันนะฮะแต่ว่าจบแล้วครับจุดแข็งของเรียนสาธิตทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่า เคยสัมผัสกันทั่วประเทศเมื่อจบแล้วพวกนี้หนึ่งเขาเรียนรู้คือไม่ได้เรียนรู้แบบโรงเรียนธรรมดามีพวกเรียนรู้ประสบการณ์หลายคนที่ตอนเรียนก็ไม่ได้เรื่องจบไปแล้วนี่ดีนะครับพอเขาเริ่มปรับตัวนะครับเข้ามาในประเทศดีนั่นก็คือจุดแข็งเรียนสาธิตคือสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ตรงนี้ผมว่านะครับทำให้เด็กคิดเป็นทำเป็นนี่คือจุดแข็งเลยนะครับถ้าผู้ปกครองตอนนี้ผู้ปกครองจุดอ่อนผู้ปกครองที่ผมสัมผัสมาคือมีโปรกับคอนส่วนใหญ่จะโปรมากกว่าคอนตรงเรียนสาธิตก็คือตามใจลูกหมดนะเอาใจลูกจนบางทีทำให้จุดแข็งของลูกเราเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรอีกอันนึงก็คือคอนก็คือคาดหวังสูงนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะผมก็เป็นอย่างนี้นั้นเหมือนกันนะแรกๆก็คือหวังคาดหวังลูกมี2อย่างคือคาดหวังแบบอยากให้เป็นแบบเราก็เลยมีพฤติกรรมที่เลี้ยงดูแบบโดยเฉพาะคุณพ่อนะฮะแล้วคุณแม่ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเราทำฝ่ายเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนคนนั้นสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดที่สมดุลส่วนใหญ่มักจะมีครับถ้าพ่อโปรแม่คอนถ้าแม่คอนพ่อโปรตรงนี้อันตรายเพราะอะไรเพราะเด็กสับสนว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นต้องคุยกันนะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นเองนะครับผมว่าดับที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องมาประเมินก่อนนะครับเอกสารนะครับจริงผมได้เตรียมมาแต่ว่าทางเจ้าที่บอกว่าไม่ทำนะครับเอกสารเดี๋ยวเขาจะแจกให้เอามาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแจกทีหลังก็จะมีฉบับนี้นะครับผมคิดว่าเด็กผู้ปกครองเนี่ยช่วงเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องข่าวสารนะแพทย์ชนะอันนี้คือข่าวสารการอัปเดตข้อมูลเราสทศสถาบันสารสนเทศเราจะมีข่าวสารแจกซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์ nits.org.th ก็มาเราแจกให้หมดครับอันนี้ก็คือเรื่องของแกดแพทที่จะต้องใช้สอบม.6ท่านบอกเองเพิ่งอยู่ม.4แต่ผมคิดว่าเราให้ลูกหลานเราเรียนรู้เร็วๆเขาจะได้ไม่ตื่นตระหนกแล้วเขาจะเรียนรู้แล้วผมจะเรียนว่า
ถ้าเราเริ่มปลูกฝังตอนนี้มันคือการเรียนแบบบูรณาการไม่ต้องไปตั้งหลักตอนม.6จริงๆแล้วการสอบพวกนี้คือการสอบความรู้ที่อยู่ในชั้นเรียนแต่บางทีนักเรียนกับครูไม่รู้นึกว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับอีกแผ่นนึงก็คือ7 วิชา7 วิชาสามัญถ้าใครจะเข้าคณะแพทยศาสตร์นะฮะต้องเข้า7 วิชาที่เป็นต้นนะครับแล้วเราก็มีเอกสารแนะนำนะครับว่าโอเด็ดเป็นยังไงครับแล้วก็มาตรฐานการสอบของสรสผมจะเล่าโดยสรุปนะครับแล้วส่วนเอกสารในPowerPoint พวกนี้ถ้าท่านสนใจท่านก็ไปดาวน์โหลดหรือไปดูในเว็บไซต์ของสทศมานะฮะส่วนใหญ่พวกนี้เราก็แพร่นะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านก็คือว่านี่ครับเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยนี่ครับปัจจัยที่ทำให้ทุกหลานเราเข้าหมายไหลในคณะในหมายไหลคณะและสาขา4 องค์ประกอบอันดับที่1เลยองค์ประกอบที่1เนี่ยผมคิดว่าหลายคนไม่เคยทราบ GPAC นะ GPAC ก็คือ6เทอมในชั้นม.4 ม.5 ม.6 20% ครับถ้าท่านอยากเข้าระบบแอดมิชชั่นคลาสก็คือระบบรับที่เขาประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเดือนเมษายนเองนะประกาศไปเมื่อต้นพฤษภาประมาณวันที่10/7/7/8/9เลยนะฮะจะทุกปีประมาณเนี้ยที่ทำโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย GPAC นี่ 20% GPAC คืออะไรคือผลสมรรถทางการเรียนในโรงเรียนที่เรียนม.4 ม.5 8กลุ่มสาระอยู่ในมือโรงเรียนแล้วครับอยู่ในมือบุตรหลานเราแล้วองค์ประกอบที่2ครับ GPAC นี่เอามาจาก6สอบผลการเรียน6เทอมนะฮะปีละ2เทอมเทอมต้นเทอมกลางจุดอ่อนของเรียนสาธิตก็คือว่า GPAC งานวิจัยออกมาแล้วนะครับโดยอดีตคณบดีศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเคยทำวิจัยก็พบว่าการให้เกรดของเรียนในประเทศไทยเมื่อปี2500ประมาณ251นะฮะ2551การให้เกรดของเรียนมันมีความแตกต่างกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากระจายอำนาจเรียนสอนเองสอบเองนะครับประเมินผลเองตัดสินจบเองก็มีการให้เกรดแบบ3พวกด้วยกันพวกที่1คือพวกปล่อยเกรดคือโรงเรียนขนาดเล็กเอาขยายโอกาสประมาณ 40% ในประเทศไทยเมื่อปี2551โดยประมาณพวกที่2คือพวกกดเกรดคือเกรดปล่อยได้3ในยากก็คือโรงเรียนสาธิตกับโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงนี่ก็ประมาณ 40% ส่วนกลุ่มที่ให้เกรดด้วยหลักวิชาด้วยความยุติธรรมเนี่ยประมาณ 20% นั่นคือภาพนะฮะที่ทำวิจัยออกมาเพราะนั้นโรงเรียนสาธิตเนี่ยนะครับคนที่ได้แต่ว่าจริงๆโรงเรียนสาธิตเนี่ยเก่งถึงแม้จะกดเกรดแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ก็เข้ามาแล้วก็เด็กเก่งถ้า 2.50 ของโรงเรียนสาธิตไปเทียบกับ 2.50 ของเรียนขนาดเล็กเป็นบางแห่งเทียบไม่ได้นะครับเพราะนี่มันมาจากผลการวัดประเมินที่ใช้เครื่องมือวัดคนละแบบนะครับแล้วก็ผลต่างโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้การให้เกรด8กลุ่มสาระไม่ได้ดูข้อสอบอย่างเดียวนะครับเขาจะให้ดูผลการผลงานด้วยเพราะฉะนั้นการวัดและการประเมินจึงขึ้นอยู่กับโดยเฉพาะผลการประเมินนะฮะที่ค่อนข้างจะต้องใช้การวัดที่การประเมินที่รอบคอบมันถึงจะทำให้มีมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาสอบปุ๊บเนี่ยนะครับที่แพ็คของเรียนสาธิตกับโอนเนี่ยโอนเนี่ยนี่คือการสอบระดับชาติถ้าม.6ท่านอยู่ลูกบุตรหลานท่านจะสอบครั้งเดียวคือตอนม.6แต่นี่ความเหมือนความต่างตรงไหนความเหมือนก็คือการวัดผลสมรรถทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนนะครับก็คือม.4 ม.5 ม.6 เพื่อจะวัดผลสมรรถทาง GPAC เป็นการประเมินโดยสถานศึกษาส่วนโอเน็ตเป็นการประเมินระดับชาตินะครับทั่วประเทศหลายประเทศก็มีเหมือนกันหมดนะฮะคือมีการประเมินระดับชาตินะครับมีทุกแห่งในแต่ละประเทศจุดต่างตรงไหน
จุดต่างก็คือว่า GPAC นี่เป็นการประเมินนะครับด้วยเครื่องมือแต่โรงเรียนแตกต่างกันไปแล้วก็วัดในแต่ละวิชาเช่นภาษาไทยม.4 ม.5 ม.6 ก็วัดด้วยข้อสอบนะครับอย่าง6ครั้งนะฮะภาษาไทยแล้วก็ผลสัมฤทธิ์เข้ามาบวกด้วยผลงานนั่นคือจุดต่างแต่ถ้าเป็นโอนเนี่ยภาษาไทยสอบครั้งเดียวตอนม.ตรงนี้ขีดเส้นใต้นะแต่ไม่ได้วัดเนื้อหาม.6 วัดเนื้อหาลดยอดม.4 ม.5 ม.6 ก็คือดูตัวชี้วัดดูมาตรฐานตรงนี้คือจุดต่างเพราะนั้นโรงเรียนต่างจังหวัดหรือโรงเรียนที่ไม่ค่อยใจก็สอนเด็กตอนม.6 เขาเรียกว่าสอนแบบสอบสอนและสอบแบบตัดตอนพอเด็กขึ้นม.6 ก็ทิ้งเด็กทิ้งเนื้อหาม.5 ม.4 นะฮะแต่ว่าพอโอนเนี่ยเขาวัดรวบยอดเหมือนกับถ้าใครเรียนมันก็บูรการแต่ไม่วัดสิ่งที่มันจำเพราะจำมันลืมหมดแหละ3ปีก็วัดสิ่งที่ต้องใช้นะฮะใช้ถ้าเรียนอะไรก็ตามที่เรียนม.4 ต้องใช้ตอนม.5 ม.6 นั่นแหละครับคือต้องออกเพื่อที่จะออกแบบรวบยอดอันนี้คือความต่างนะครับแล้วก็การคือใช้เครื่องมือเดียวกันทั่วประเทศนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนใช้เครื่องมือเดียวกันแล้วก็สอบ8กลุ่มสาระอันนี้ความเหมือนนะฮะคือทางโรงเรียนก็ทดสอบ8วิชาแต่ว่าทางระดับชาติจะให้ความสำคัญคือ5วิชาหลักภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ศาสนาสังคมศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมส่วนศิลปะการงานอาชีพเทคโนโลยีและก็สุขศาสตร์ทางใหม่โอนเน็ตจะรวมเป็นวิชาเดียวกันแต่ว่าคือรวมแทนเป็นแทนที่จะเป็น8ฉบับจะกลายเป็น6ฉบับนี่คือความต่างกันส่วนใหญ่บริษัทไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสถานค่อนข้างจะเข้าใจนะครับแต่ว่าหลายโรงเรียนที่คนเนี่ยคะแนนน้อยก็เพราะว่าสอนแบบตัดตอนติดแปะเพราะไม่เจอกันเด็กพอสอนพอสอบเทอมต้นม.4 ไม่ต้องเอาแล้วเอาเทอมเดียวกันนั่นแหละพอมิดเทอมปั๊บพอสอบจริงๆแล้วสอบปลายภาคนะคือหัวใจที่จะเอาไปใช้ทำนายได้เลยโรงเรียนครูบางคนก็บอกว่าสอบปลายภาคตัดเนื้อหาที่มิดเทอมสมมติเนื้อหาสอบก่อนมิดเทอมเนี่ยพอสอบปลายภาคก็เทอมไปเนื้อหาคล้ายๆเหมือนไม้ไหลตรงนี้คือจุดอ่อนข้อที่สองพอขึ้นม.5ก็ทิ้งม.4พอขึ้นม.6ก็ทิ้งม.5นี่คือสภาพที่ผมพูดเพราะว่าเคยเชิญครูสอนสอจะเชิญครูมาคัดครูเก่งครูดีมาพอมาปุ๊บครูม.6เราให้ออกข้อสอบโอเน็ตม.6ซึ่งมันมีตัวชี้วัดม.4เขาบอกเขาลืมแล้วเพราะว่าไม่ได้สอนมานานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือจุดผมชี้อะไรฮะผมชี้ว่าลูกหลานของท่านจะเข้าหมายไรคณะวิชาสาขาที่ท่านต้องการตามศักยภาพและความถนัดของท่านเราอยู่ในมือของสถานศึกษา 50% เห็นไหมฮะ 20-30 และ 50% เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกี่แห่งก็สถานศึกษาโรงเรียนก็สถานศึกษาก็เพราะวัดตามหลักสูตรที่เรียนแต่ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ลืมตรงนี้ไปเพราะนั้นจุดที่ผู้ปกครองจะเตรียมพร้อมลูกหลานเราคือทำยังไงที่จะตุนใน 50% เนี่ยให้มันได้แม็กซิมัมที่สุดสูงสุดเลย 50% GPACแน่นอนครับตอนนี้ 4.0 เชื่อหรือไม่ว่า GPAC เวลาเข้ากสพท. GPAC 4หมดเลยนะครับพอที่เข้ากสพท.เวลาสมัคร G กลุ่มคณะแพทย์ GPA เนี่ย 4.0 แทบจะ100คนแรกนี่แทบจะ4หรือ200คนเนี่ยแทบจะ 4.0 หมดเลยนั่นก็คือ 4.0 ของทุกแห่งทั่วประเทศมาสมัครเวลาเขาคิดนะครับเพราะฉะนั้น GPAC เนี่ยเด็กเก่งก็เก่ง 4.0 นี่แม่นักศึกษาที่ก็มีเยอะเลยนะครับมันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเก่งก็เก่งจริง
ถ้าท่านได้ GPAC 40ต่อกันนะครับ 20% เห็นไหมฮะโอนเน็ตนะครับถ้า GPAC สูงโอนเน็ตก็สูงครับเพราะถ้าโรงเรียนนั้นวัดประเมินผลที่มีมาตรฐานนะฮะมันจะไปด้วยกันโรงเรียนสังคมนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันถ้า GPAC สูงก็โอนเน็ตสูง GPAC ต่ำก็โอนเน็ตต่ำก็แสดงว่าการวัดประเมินผลในโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างจะมีมาตรฐานถ้าเราเทียบกับข้อสอบกลางนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมลูกหลานท่านนะครับ 50% อยู่ในมือของโรงเรียนก็คือ 4-3 ปีอย่าไปวุ่นเพียงอีก 50% อีก 50% คืออะไรครับเนี่ยคือแกะกับแพทนี่ผมขออนุญาตเอาเป็นไอ้ที่ชั้นกลางก่อนท่านี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเน้นตรงนี้ครับจริงๆมันแค่ 50% เองแท้จริงแล้วตรงนี้คือ 50%แต่ตรงนี้เป็นไงฮะ GPAC ระดับถ้าเป็นเด็กสาธิตแล้วไม่เป๋นะครับผมคิดว่าไปได้เลยเด็กสาธิตส่วนใหญ่นะครับไปนั่นก็คือการเรียนการสอนตอนนี้เด็กเก่งเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งเด็กเก่งก็คือทีมเก่งทุกวิชานี่สุดยอดแต่ส่วนใหญ่บอกว่าเด็กประเภทกลุ่มนั้นคือชอบ5วิชาหลักนะฮะอีก3วิชาไม่เอาคือศิลปะการอาชีพเทคโนโลยีแล้วก็สุขศึกษาพลังงานใหม่นี่คือเหตุผลที่เขาใช้ GPAC ก็คือเพราะอยากให้เรียนให้นักเรียนเรียน1เรียนทุกวิชา2เรียนในโรงเรียนจนครบตอนผมมารับตำแหน่งผอ.เมื่อ2ปีที่แล้วผมบอกว่าโอเรียนสอบ5วิชาพออีก3วิชาไม่ต้องสอบก็คือ3วิชาที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่า3วิชาคือศิลปะการงานเทคโนโลยีแล้วก็สุขศึกษาพลังงานใหม่เพราะมันหลากหลายมากนะครับแต่ทางผู้เก็บข้อมูลไปได้เดี๋ยวเด็กมันจะไม่เรียน3วิชานี้ในโรงเรียน2ครูบาอาจารย์ที่สอนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจริงๆแล้ว5วิชามันคือสำคัญตรงนี้อยากจะบอกท่านว่าท่านต้องไปบอกลูกหลานท่านว่าท่านอย่าเลือกที่หลังมาที่ชั้นเลยเพราะ8วิชานะฮะ 20% นี่ครับแล้วก็โอนเน็ตโอนเน็ตที่เราดูเนี่ยครับเด็กส่วนใหญ่แต่ถ้าเด็กเก่งไม่ค่อยพูดเด็กเก่งเกรด 40ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ถ้าเด็กที่อยู่ระหว่างเกรด 2.5 ถึง3หรือ3ไม่ถึง 3.5 เนี่ยพวกเนี้ยมักจะไม่ค่อยเอาไปไอ้3วิชานะฮะ3วิชาซึ่งทำให้แทนที่จะได้ 50% มันก็ลดลงไปนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ผมคิดว่าการเรียนนะครับการเรียนเนี่ยอย่าไม่ควรแยกกันผู้ปกครองต้องพยายามอธิบายหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ต้องบอกว่า4ปัจจัยองค์ประกอบเนี่ยพูดตรงๆคือวัดคนละเรื่องเดียวกันวัดคนละเรื่องเดียวกันคนละวัตถุประสงค์แต่ว่าถ้าผู้ปกครองหรือครูไม่บูรณาการกันพอเด็กบ่นว่าสอบเยอะจังเลยสอบเนี่ยเราก็บอกสอบเยอะมันก็เลยทำให้เด็กเนี่ยท้อถอยนี่คือตัวแปรตัวหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากไว้กับ50%เนี่ยถ้าท่านเริ่มตั้งแต่ม.4นะครับผมคิดว่ามันขับเคลื่อนได้เลยท่านต้องดูนะฮะแล้วตัวทำนายโอนเน็ตได้เลยก็คือผลการเรียนในชั้นเรียนนักเรียนเรียนแบบคงเส้นคงวานะครับแล้วก็ดูแบบสับเรียนแบบต่อเนื่องเนี่ยโอนเน็ตก็ทำจะไม่น่ากลัวเลยก็เพราะว่ามันวัดเดียวกันหลักสูตรเดียวกันนะครับอันนี้คืออยากจะเรียนให้ทราบต่อไปครับอันที่3แกะเอาละแกะที่ทุกไม่ว่าจะเข้าคณะใดต้องสอบหมดเท่าไหร่ครับ 10-50% แล้วก็แพทนี่คือ 0-40 ผมสรุปว่าถ้าท่านอยากให้ลูกหลานท่านเข้าหมายเลขคณะวิชาสาขาวิชาจะต้องคำนึง4องค์ประกอบนี้เป็นหลักนะครับตั้งแต่ม.4ไปเพราะเป็นกรณีที่เข้าระบบสอบadmission กลางนะครับที่จะสอบที่ให้เลือกอยู่เว้นแพทย์ที่อยู่ในระดับที่ชั้นกลางแพทย์ต้องอยู่ในระดับรับตรงเข้าวิศวะก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับโอเคตอนนี้มาดูอันที่3และ4ข้อที่3นี่คือแพทย์ไอ้โทษแกะนะครับ general aptitude test general aptitude test คืออะไรคือวัดเป็นแบบทดสอบที่จะวัดว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงนะครับจะเข้าไปเรียนในอุดมศึกษาแล้วสำเร็จก็เรียกวัดศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็น general aptitude test เต็ม300
แล้วมี2 ส่วนท่านฟังให้ดีนะฮะจารณะที่จุดเทคคือความถนัดทั่วไปเต็ม300ที่2มี2ส่วนส่วนละ150 150แรกคือวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์การแก้ปัญหาตรงนี้ก็คืออยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคนจะจบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือป.6 ม.3 ม .6 นะจนถึงม.6 แล้วในการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมี4องค์ประกอบ1ก็คือ8กลุ่มสาระ2อ่านเขียนคิดเชิงวิเคราะห์ท่านไปดูบทหลานท่านเลยครับในป.5 แต่ละวิชาอีกอันหนึ่งคือผมคิดว่าผู้ปกครองถ้าไม่ดูสมุดพกนะครับหรือสมัยผมเรียกสมุดพกแบบหรือแบบรายงานเนี่ยท่านตรงนี้ก็คือพฤติกรรมที่ผมประสบดูแล้วก็ดูป.5 นี่คือแบบรายงานของครูในแต่ละวิชาจะมี1เกรดการแจ้งของเกรด2การแจ้งของผลการประเมินอ่านเกรดคิดวิเคราะห์เขาให้4เกรดด้วยกันถ้าเป็น8กลุ่มสาคือเป็น8เกรดตั้งแต่0จนถึง4 0แล้วก็1แล้วก็ 1.5 ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเป็น8ขั้นด้วยกันแต่ถ้าเป็นอ่านเขียนคิดวิเคราะห์แล้วก็คุณลักษณะสงจะมี4ขั้นเกรด4ระดับนะครับ4ระดับคือไม่ผ่านผ่านดีมากดีเยี่ยมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านเขียนวิเคราะห์มันอยู่ในการเรียนในโรงเรียนอยู่แล้วมันก็คือในแกะส่วนที่1นะครับแกะส่วนที่1ถ้าแล้วตรงนี้เด็กสาธิตได้เปรียบเพราะการสอนเรียนสาธิตสนใจจะอ่านจะพยายามให้เด็กคิดเป็นทำเป็นเชิงวิเคราะห์150คะแนนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ150คะแนนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าบุญหาเราภาษาอังกฤษดีแกลบส่วนที่2ก็มีโอกาสได้คะแนนสูงนี่แหละครับคือแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบตรงๆเขาออกแบบเชิงความถนัดนะครับแต่ว่าการสื่อสารจะเห็นว่าแกลบนี้ก็อยู่ในอะไรครับอยู่ในชั้นเรียนอีกแหละถ้านักเรียนเราเรียนเป็นครูบาอาจารย์สอนเป็นมันก็วัดคนละเรื่องเดียวกันแต่ว่าแกลบขั้นนี้จะวัดอะไรครับวัดความรู้ลบยอดที่เรียนในม.ปลายแล้วทำนายได้ว่าจะไปเรียนในดับอุดมศึกษาได้สำเร็จหลอก300คะแนนนะครับมี2 ส่วนเพราะฉะนั้นเห็นว่าตรงนี้ก็คืออยู่ในชั้นเรียนอีกแหละนะครับต่อไปมาดูแพทนี่คือย่อมาจากว่า professional and academic aptitude test ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพเป็นการวัดเพื่อที่จะวัดศักยภาพของผู้สอบเมื่อได้คะแนนสูงจะไปเรียนในวิชาชีพนั้นได้สำเร็จตรงนี้เจาะจงและ professional เจาะจงเต็ม300เหมือนกันก็มี2ส่วนนะฮะจริงๆแล้ววันนี้อยากให้ผู้ครองนานๆจะฟังแล้วลูกหลานเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูตรงนี้จะนึกถึงแต่กวดวิชานึกถึงแต่อะไรนะแต่ถ้าเราดูเชิงความเชื่อมโยงแล้วจะโอเคนะครับ Professional and Aptitude Test เนี่ยคือแพทก็มี2ส่วนเต็ม300ท่านฟังให้ดีนะฮะส่วนที่1เป็นความรู้พื้นฐานอยู่ในชั้นเรียนอีกแล้วยกตัวอย่างเช่นแพทหนึ่งความถนัดทางคณิตศาสตร์150คะแนนครับอยู่ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ปลายพื้นฐานที่จะไปเรียนในระดับในวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ150คะแนนเป็นความรู้พื้นฐานในม.ปลายที่จะเพียงพอในการที่จะไปเรียนในหมายไรสมมติในหมายไรต้องเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งคือความถนัดทางคณิตศาสตร์เป็นความรู้เนื้อพื้นฐานนะฮะเนื้อส่วนที่สองตอนนี้เริ่มนะครับเป็นศักยภาพในการที่จะเรียนเพราะฉะนั้นแพทหนึ่งเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะสอบกันเยอะบทหลานเราถ้าจะเข้าถ้าอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ก็ต้องสอบแพทสองคือความถนัดทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีสองส่วนเหมือนกันส่วนที่หนึ่งก็คือ150เป็นความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ในม.ปลายแล้วนะส่วนที่2เป็นการวัดศักยภาพก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอ่านไอ้ทางวิทยาศาสตร์นะอะไรกัน
อะไรเรื่องเกี่ยวกับคิดทางวิทยาศาสตร์ก็150ถ้าผลหาเราอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์แน่นอนต้องสมัครแพทย์ศาสตร์ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์มันก็จะมีเนื้อหานะฮะทางฟิสิกส์ทางอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ความถนัดถ้าอยู่ต่างเราอยากจะเรียนสถาปัตย์ก็ต้องสมัครแพทย์4ความถนัดทางสถาปัตย์ถ้าบุตรหลานเราอยากจะเรียนเดี๋ยวนี้นิยมมากเลยครับก็คือคณะครุศาสตร์นะครับจะเห็นว่าเด็ดเด้งสูงเพราะว่าจบแล้วมีงานทำแล้วก็มีอะไรต่างๆก็ต้องสอบแพทย์5ความถนัดทางวิชาชีพครูถ้าเด็กอยากเรียนศิลปกรรมศาสตร์ก็ต้องสมัครแพทย์6ความถนัดทางศิลปกรรมและสุดท้ายถ้าอยากจะเรียนทางภาษาก็ไปต้องสมัครแพทย์7ความถนัดทางภาษาต่างประเทศสรุป 30% นี่คือแกะกับแกะกับแพทย์นี่คือโทษ 50% นะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนมันจะคือแกะนี่จะเป็นถ้าเป็นแพทย์10ก็จะเป็นแพทย์40ถ้าเป็นแกะ30ก็เป็นแพทย์20ตรงนี้ดูจากไหนครับต้องดูจากแต่ละตัวจากมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็คณะวิชาแล้วก็สาขาวิชาผมเรียนให้ฟังก็คือ3กับ4เนี่ยมันก็บูรณาการมาจาก1กับ2ในชั้นเรียนเพราะนั้นเจ๋งว่าท่านเด็กคิดเป็นทำเป็นเด็กภาษาดีใช่ไหมครับเด็กภาษาดีแล้วก็เด็กความรู้ดีเพราะนั้นตรงนี้ตรงสเปคในสาธิตไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับจะเห็นว่าการเข้ามหาวิทยาลัยในผมเป็นวิชาการเนี่ยสรุปก็คือส่วนใหญ่ถามอยู่ที่โรงเรียนถ้านักเรียนเรียนแบบเป็นนะครับก็จะไม่แล้วส่วนใหญ่เท่าที่ผมถามเด็กเก่งๆส่วนใหญ่ก็เรียนเองนะครับแล้วก็สนใจนะครับเพราะว่าผมจะคุยกับนักเรียนตอนมาสมัครด้วยมาต่างสี่องค์ประกอบนี่นะครับคือเป้าล่ะว่าเราอยากได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นสององค์ประกอบแรกเนี่ยอยู่ในมือของผู้ปกครองกับอยู่ในมือของครูบาอาจารย์ถ้ามีการเชื่อมโยงกันดี 5% นี้ผมคิดว่าตุนไว้เลยส่วนอีก 5% หลังก็คือแกะกับแพทมันก็เชื่อมโยงต่อนั่นเองแต่ว่าออกในเชิงประยุกต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นว่า4องค์ประกอบนี้ก็คือวัดคนละเรื่องเดียวกันที่อยากจะเน้นนะครับทีนี้ประเด็นก็คือท่านคงสมหวังแล้วเมื่อลูกหลานท่านมาเข้าเป็นสาธิตอันนี้ท่านคงอยากจะสมหวังต่อเมื่อลูกหลานท่านเข้าไปโรงเรียนเข้าไปเรียนหมายไรสเปคจริงผมก็จะบอกว่าเรียกอะไรเรียนอะไรก็ได้แต่ขอให้มีสามให้สามารถนำไปใช้ได้3เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะนั่นคือต้องมีการทำสองก็คือต้องศึกษาต่อได้ใช่ไหมฮะถ้าเราอยากจะเรียนศึกษาแล้วก็สามที่สำคัญมากคือต้องเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็สนใจหลายคนที่เรียนจบหมอแต่ไม่ชอบหลานผมนี่ตัวอย่างเลยนะหลานผมนี่มีเรียนแพทย์แล้วตอนหลังก็เลือกตามหลานนี่คือหลานของเหลนนี่ก็ลูกของหลานนะเรียนแพทย์ได้เรียนหนึ่งปีสุดท้ายลาออกครับไปเข้าสถาปัตย์ปีที่สองเห็นไหมนี่คือตัวอย่างคือของจริงเลยเลือกเรียนให้พ่อแม่ก่อนพอสุดท้ายบอกเอาทักฉันขอเรียนชีวิตฉันเองก็ลาออกจากแพทย์แล้วไม่ได้ตกหมอกไปฮะลาออกแล้วไปเรียนใหม่ไปสอบใหม่ก็เรียกว่าเด็กซิ่วก็เลยเข้าใหม่ไปเรียนสถาปัตย์แล้วก็ชอบสถาปัตย์แล้วส่วนใหญ่ที่ผมเล่าให้ฟังส่วนใหญ่พวกผู้ปกครองหนึ่งวุฒิการศึกษาก็สูงสองการงานก็ดีนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากอีกคนหลานอีกคนหนึ่งก็คือในลูกของพี่แล้วเรียนเภสัชจุฬาเนี่ยนะครับเรียนเภสัชตอนนั้นเรื่องผิดพลาดเดี๋ยวจะได้ฟังว่าวิธีการเรื่องก็สำคัญนะเรื่องผิดพลาดก็เลยติดเภสัชไม่ชอบไปเรียนใหม่ไปเรียนแพทย์ศิริราชก็ยอมเสียเวลาหนึ่งปีนะฮะโอเคแล้วก็จบบางคนซิ่วไม่รู้กี่ปีจนได้วิศวะตามเป้าหมายก็เรียนมาสุดท้ายเนี่ยขอให้ค้นหาถูกว่าจะเอาอะไรนะครับที่เจอเยอะมากคือมักจะถูกพ่อแม่บงการให้เลือกตามพ่อแม่ผมเจอผู้ปกครองไปหาผมนะครับชั้นสอบ16นี่ถ้าไม่แน่จริงเขาไม่ขึ้นไปหรอกใช่ไหมมันสูง
ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่นะครับโอ้โหเครียดมากเครียดกับลูกเครียดกับลูกพ่อแม่เป็นหมอผมเจอพ่อแม่เป็นหมอนะครับมีลูก3คนลูก2คนติดหมอคนที่3ไม่ติดจะเป็นจะตายหมดเลยโอ้โหแบบสุดยอดคนที่3ผมบอกว่านี่2ใน3นี่ถือว่าไม่ธรรมดาใช่มั้ยฮะนี่อยากให้ได้ 100% ไงปรากฏคนที่3เค้าก็ไม่ชอบนี่ฮะแล้วก็ที่ผมเจอบ่อยคือพ่อแม่เป็นหมอกับพ่อแม่จบวิศวะจุฬาก็อยากให้เรียนจุฬาอะไรทำนองนั้นก็คือเจอบ่อยทุกปีทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราก็คือว่าผู้ปกครองคือข้อที่หนึ่งครับผมว่าท่านต้องเป็นคนแนะแนวที่ดีแนะแนวผมยกตัวอย่างผมเป็นคุณพ่อที่ในระบบคอนมากกว่าโปรนะฮะผมค่อนข้างจะคอนนะครับโดยเฉพาะลูกคนถ้าใครเป็นพ่อแม่ที่ลูกคนแรกนะครับการเลี้ยงดูเราไม่มีญาติไม่มีผู้ใหญ่อยู่นะครับไม่มีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ยต้องระวังโดยเพราะนักวิชาการคาดหวังมองเด็กนะฮะลูกคนแรกผมลูกคนแรกผู้ชายนะลูกคนที่สองลูกสาวเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงดูการเลี้ยงดูเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ที่จะต้องคอยดูใกล้ชิดเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าจุดแข็งของผู้ปกครองสมัยนี้คือค่อนข้างจะเป็นเพื่อนกับลูกหลานนะฮะจุดแข็งเลยสมัยผมนี่ยังเพราะว่ายังอะไรการสื่อสารอะไรยังไม่ค่อยดีแต่จุดอ่อนของเด็กของผู้ปกครองสมัยนี้คือไม่ค่อยมีเวลานะไม่ค่อยมีเวลากับคุณหลานเราเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาก็ใช้ทดแทนทดแทนคือฝากโรงเรียนไปเริ่มเรียนก็ไปเรียนพิเศษฝากโรงเรียนฝากของฝากหมดจนทำสร้างค่านิยมให้ลูกเรียนจนหัวบวมหมดเลยเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับเหตุผลข้อหนึ่งของผู้ปกครองที่บอกให้ลูกเรียนพิเศษก็คือฝากไว้เพราะว่ายังงานไม่เสร็จยังไปฝากโรงเรียนนะครับอันนี้โดยเพราะอนุบาลใช่ไหมอนุบาลเนี่ยถ้ามารับไม่ทันก็จะฝากแต่ต้องสอนให้ลูกหลานเราเป็นหนึ่งเพราะนั้นผมว่าสิ่งหนึ่งก็คือผมเองนะครับนี่เล่าให้ฟังเลยผมเรียนสายวิทย์ก็อยากให้ลูกเรียนสายวิทย์ทำไมนักเรียนสายวิทย์สายศิลป์เรียนนะฮะแล้วก็เอาสุดท้ายเราก็เคลียร์ให้ลูกเรียนสายวิทย์แล้วก็ส่งไอ้นี่ลูกคนโตนะครับแล้วก็พยายามป้อนหมดเลยสปูลฟิตติ้งมันก็ป้อนไปหาคนนู้นคนนี้มาอยากจะให้ลูกเราตอนนั้นเห็นเขาชอบวาดวาดก็นึกว่าเขาชอบสถาปัตย์พอสถาปัตย์ปุ๊บเราก็รู้ทีว่าสถาปัตย์ต้องเก่งคณิตศาสตร์ต้องอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแล้วนะพยายามจัดให้หมดเลยนี่เขาเรียกสปูลฟิตติ้งจัดก็ทำอย่างนี้ตลอดดูคนโตนะแล้วก็ทำไปเขาก็เอาเรื่องพอสุดท้ายตอนนั้นรับตรงนะฮะไม่ใช่สมัยนั้นยังเป็นเอ็นทรานซ์อยู่นะครับแล้วมีรับตรงนะฮะผมอยู่อะไรกันแก่พอจะตัดสินใจสักเดือนหนึ่งจะรับสมัครผมก็เลยกับเขาคุยกับลูกบอกเอาได้อยากเรียนอะไรพ่อให้เรียนเลยเขาตกใจจริงพ่อจริงเขาเลือกอะไรรู้ไหมครับเขาเอ่ยผมเลือกศิลปกรรมผมแทบช็อกเลยผมแทบจะล้มก็เลยศิลปกรรมแสดงว่าผมค้นหาลูกผิดหมดเลยเพราะเราคิดว่าเขาควรจะเป็นสายวิทยาศาสตร์พอกับผู้ศิลปกรรมที่ผมแทบจะช็อกเลยมันคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าสายศิลป์เลยผมก็เริ่มรู้ว่าผมผิดพลาดตั้งแต่ไปเกียร์ให้เขาเรียนสายวิทย์สมัยนั้นก็มีผู้ปกครองที่เคารพครับบางครั้งไอ้รุ่นพี่ก็ไม่ดีกันนะรุ่นพี่คือพ่อแม่ที่เป็นรุ่นพี่เราเขาก็แนะนำผมว่าอาจารย์ให้ลูกเรียนสายวิทย์เถอะเพราะถ้าเรียนสายวิทย์แล้วมันจะไปเรียนสายเซ็งก็มีปัญหาอะไรมันกว้างกว่ามันมีโอกาสเลือกดีกว่าอันนั้นคือคำตอบที่ถูกแต่ที่ผิดคือถ้าลูกเราเรียนสายศิลป์อาจจะเป็นหัวใช่ไหมฮะพอไปเรียนสายวิทย์อาจจะเป็นมหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือคะแนนนะผลการเรียนพอเป็นหัวเป็นหางมันมีผลนะครับผลทางจิตวิทยานะครับความเชื่อมั่นก็ลดลงไปนี่คืออยากจะฝากไว้นะครับนี่คือสิ่งจริงๆเลยผมถึงจะมาเล่าให้ฟังพอบอกว่าเอาเลยเลือกเลยแค่นั้นนะครับไม่ต้องสปูนฟีดดิ้งเลยครับเขาจัดหาเองหมดเลยนี่คือสิ่งที่เรียนรู้เขาจัดหาเองหมดเขาไปใฝ่รู้ใฝ่เรียนเองหมดเลยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้อยากจะฝากท่านที่เคารพเลยครับว่าต้องค้นหาให้ดีนะครับแล้วก็แล้วบางทีบุตรหลานเราบางทีเขาก็ไม่ค่อยกล้าแย้งนะครับโดยนี่สิ่งที่ผมเล่านี่ยังไม่เฉยนะครับเพราะว่าเมื่อปีนี้ผมก็ได้ยิน
ลูกหลานเราที่มาเล่าให้คุณฟังในฐานะผอ.สส.ว่าจะทำไมเขาถึงลืมมานู่นลืมมานี่ก็บอกไม่ใช่หรอกเขาไม่อยากทำตามพ่อแม่ที่ว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็เรามันเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะลูกคนที่หนึ่งบางทีเราจะไม่ค่อยมีความถนัดอันที่สองครับท่านต้องแนะนำผมยกตัวอย่างลูกคนที่สองลูกคนที่สองผมตอนนั้นเอ็นทรานส์ลูกคนแรกนี่คือตอนนั้นเขาเข้ารับตรงเอ็นทรานส์ก็คล้ายปัจจุบันเนี้ยสอบสองครั้งคือตุลาแล้วก็มีนาพอสอบตุลาเสร็จเขาก็มีใบแจ้งผลเหมือนกับแกะแพทย์เดี๋ยวนี้นะครับไอ้ตรงนี้สำคัญที่สุดครับท่านทั้งหลายอย่าลืมช่วยดูแลบุตรหลานเราบุตรหลานเราถึงแม้จะเก่งจริงนะฮะแต่ประสบการณ์จะสู้เราไม่ได้ผมมีความภูมิใจตรงที่ผมใช้ช่วยลูกตรงนี้ตรงความเป็นพ่อตรงนี้ก็คือเวลาเขาส่งไปผมถามท่านทั้งหลายในห้องนี้ท่านจงตอบผมในใจนะครับท่านได้ดูใบ e-score โอนเน็ตม.3ของลูกหลานท่านหรือเปล่าถ้าท่านดูแล้วท่านตอบผมในใจนะครับว่าท่านรู้ไหมว่าบุตรหลานท่านเนี่ย8วิชาโอเน็ตม.3วิชาอะไรที่ลูกกลุ่มเอาไปเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือสูงกลุ่มกลางกลุ่มต่ำท่านรู้ไหมครับท่านเคยดูใบรายงานที่สสส่งไปให้บุตรหลานท่านเป็นรายบุคคลถ้าท่านไม่ดูท่านรีบกลับไปดูนะครับผมรณรงค์ตลอดครูที่สอนม.4ท่านผอ.ท่านผู้บริหารที่เคารพท่านต้องบอกเลยครับว่าช่วงสัปดาห์ที่1เนี่ยถ้าผมเป็นครูภาษาไทยผมต้องให้นักเรียนที่ผมกำลังจะสอนตอบผมว่าภาษาไทยม.3เขาอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคนทั้งประเทศข้อที่1ข้อที่2ที่เขาได้ภาษาไทยได้คะแนนตรงนั้นแบ่งออกเป็นที่ว่ามีในวิชาภาษาไทยมี5สาระสาระที่1คือการอ่านสาระที่2คือการพูดฟังเขียนสาระที่3นี่คือหลักไวยากรณ์สาระที่4นี่คือเรื่องของวรรณกรรมและวรรณคดีนะอ่านนี่สาระที่1สาระที่2คือการเขียนสาระที่3คือฟังพูด4หลักภาษา5วรรณกรรมและวรรณคดีทั้งหมดอยู่ใน PowerPoint ผมขอเล่าให้ท่านฟังท่านตอบผมได้ไหมว่าบุตรหลานท่านภาษาไทยม.6ที่ผมเน้นโอนเน็ตเพราะอะไรเพราะมันใช้เครื่องมือเดียวกันทั่วประเทศถ้ายากก็ยากทั่วประเทศถ้าไม่ดีก็ดีทั่วประเทศแต่มันเทียบเคียงกันได้ตรงนี้ต่างหากล่ะเทียบเคียงกันได้ว่าบุตรหลานเราอยู่ตรงไหนสแตนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละครับคือจุดที่เตรียมพร้อมเด็กเราเพราะฉะนั้นผมกำลังเน้นว่าบุตรหลานยุคนี้ดีกว่ายุคผมนะครับยุคนี้ทุกอย่างมันออกมาชัดเจนหมดนะครับแล้วมันสามารถที่จะเกียร์หรือขับเคลื่อนบุตรหลานเราได้ดีเลยยุคผมได้แค่ดูลูกหลานแค่เอ็นทรานส์พอไม่เห็นพวกนี้ครับไม่มีนะฮะไม่มีมันก็เลยทำให้ดูไม่ออกแต่ตอนนี้ได้เลยท่านต้องถามถ้าท่านบอกท่านจะดูว่าลูกบุตรหลานท่านจะเรียนคณะหมายอะไรอะไรคณะอะไรวิชาอะไรสาขาอะไรคำถามที่หนึ่งก่อนท่านเอาโอนเด็ดม.3นะครับของบุตรหลานท่านนั่นแหละมาดูเพราะในใบรายงานในโอนเน็ตม.3จะมี98วิชา8วิชาที่ท่านสามารถบอกได้เลยว่าบุตรหลานท่านเนี่ยมีศักยภาพจะเรียนสายศิลป์สายวิทย์เอาเรียนใหญ่ก่อนนะฮะจะเรียนอะไรเพราะในโอนเน็ตแต่ละวิชามันจะมีค่าของบุตรหลานเราคะแนนเท่าไหร่แล้วก็มีค่า T score ขอแนะนำให้ท่านดู T scoreเพราะ4สกอร์มันเทียบกันได้8วิชามันปรับให้เป็นหน่วยเดียวกันนะถ้าเป็นคะแนนดิบมันยังเทียบกันไม่ได้นะครับต้องคือแล้วยังเทียบว่าบุตรหลานท่านได้คะแนนตรงนี้เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดเดียวกันผมแนะนำท่านจะไปดูระดับประเทศนะถ้าดูระดับประเทศท่านเด็กท่านเด็กของท่านนะครับจบสมมติจบสาธิตม.3
แล้วถ้าไปดู X bar ของภาษาไทยระดับประเทศโอ้ท่านตีพุงเลยว่าหมวยโบราณเราคะแนนสูงท่านต้องเทียบกับอะไรครับโรงเรียนสาธิตด้วยกันนี่ครับท่านต้องเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเลยที่มีอัตราสูงสุดด้วยกันเรามีให้หมดนะข้อมูลเหล่านี้เรามีให้หมดเลยอยู่ในใบรายงานผลเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำท่านผู้ปกครองที่เคารพถ้าท่านยังไม่เห็นใบนี้นะครับท่านต้องไปขอดูบุญหลานท่านถ้าไม่มีท่านก็ไปดาวน์โหลดใหม่ได้แล้วใช้ตรงนี้เป็นฐานในการที่จะขับเคลื่อนให้รู้ว่าบุญหลานเรา8วิชานี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดผมยังพูดเลยครับจะเข้าหมายแล้วไม่ได้มีคน8วิชาเลยนะครับนะฮะท่านจะรู้ว่าบุญหลานเราอะไรที่ดีอะไรที่ปานกลางอะไรที่พอต่ำกว่าปานกลางดูตรงไหนดูเทียบกับในบริบทเดียวกันนะครับในตัวแปรจะมีครับมีตัวแปรคือโรงเรียนตัวแปรคือขนาดโรงเรียนตัวแปรคือเขตพื้นที่ตัวแปรคือจังหวัดตัวแปรคือระดับประเทศตัวแปรคือสังกัดพยายามดูว่าลูกหลานเราอยู่ตรงไหนในรุ่นเดียวกันเพราะนั้นม.3พวกนี้ก็ขึ้นมา ม.4เหมือนกันใช่ไหมท่านก็โปรแล้วท่านก็เริ่มขับเคลื่อนตอนนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงภาษาไทยมี5สาระคือ5บทอะไรคล้ายๆ5เนื้อหาไปดูซิว่าเนื้อหาไหนที่ลูกหลานเราคะแนนยังน้อยอยู่เนี่ยเราใช้ขับเคลื่อนได้เลยแล้วก็ค่อยเขียนอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้หลักทุกสมุดไทยในรถบัสนะฮะได้รู้ว่าลูกเราดีเพราะไอ้คะแนนเยอะเพราะอะไรลูกเราคะแนนต่ำเพราะอะไรสาเหตุคืออะไรเนี่ยแล้วก็วิธีการใช้ดีขึ้นยังไงสุดท้ายมันก็คือเป้าหมายที่ต้องการถ้าทำอย่างนี้จะดีนะครับแล้วมันก็สนุกนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับในผมยกตัวอย่างเช่นกระยงมาครับเดี๋ยวนี้ใช้ท่านต้องสตาร์ทที่โอนเน็ตม.3ก่อนแล้วเทียบเคียงกับเด็กเดียวกับทั่วประเทศครูบาอาจารย์ท่านผู้บริหารช่วยบอกเลยครับว่าทุกวิชาเนี่ยในเปิดเดือนพฤษภาคมพิจารณาต้องระดับแรกเลยถ้าผมเป็นครูต้องสอนเด็กเลยวิชาภาษาไทยและเด็กผู้ปกครองหนึ่งเด็กหนึ่งคนเนี่ยจะต้องถูกครูถาม8คน8วิชาว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วครู8คนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าไอ้รุ่นที่แล้วของตัวเองอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีไอ้นี่ขับเคลื่อนเลยครับทำให้โอนเน็ตสูงแน่นอนนะครับในระดับเรียนครับตอนนี้เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างคือตอนลูกสาวผมเนี่ยเขาสอบเอ็นทรานซ์ตอนเดือนตุลาคมตอนนั้นก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษานะฮะแล้วก็คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็5วิชาพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันคล้ายๆโอเน็ตยุคนี้แต่ละเอียดสู้โอเน็ตยุคนี้ไม่ได้มีแค่ X bar นะฮะแล้วก็มีคะแนนต่ำสุดสูงสุดแล้วก็ X bar กับ SD ถ้าลองคิดดูเลยถ้าสอบ8วิชาเนี่ยสมัยนั้นคล้าย A เนี่ยและสมัยนั้นคล้ายๆ7วิชาสามัญนะครับแต่ว่ามัน entrance เขาก็แจกเขาก็ให้ใบมาลูกสาวผมที่1ของโรงเรียนสาธิตนะฮะแล้วก็วิสาธิตมาแล้วกันมี2สาธิตมีนักเรียน 4,000 คนก็ได้เช่นหนึ่งของโรงเรียนสาธิตอันนึงแล้วก็รวมทั้งหมดคณะที่1นะครับยังต้องอาศัยเราก็คือมาดูแล้วบอกท่านเลยครับลูกสาวผมไม่ได้เก่งตอนม.4ก็ธรรมดามากนะฮะม.4ธรรมดายังไม่เห็นแววพอมอผมคิดว่าโรงเรียนเขาก็เรียนโรงเรียนสาธิตพอม.4เขาก็ธรรมดาม.5ก็ค่อยๆม.6นี่เด็กนะผมจะบอกท่านว่าพัฒนาการของเด็กมีครับมีลูกสาวไม่ได้ที่1ตลอดไม่ใช่นะครับมาได้ที่1ตอนเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายนะมันขึ้นมาได้ไงผมยังช็อกเลยแล้วมีความภูมิใจตอนที่เป็นการดีคือมอบโล่ให้นะครับคือมอบให้ลูกเราเองตรงนี้แหละคือกำลังจะบอกท่านว่าบุตรหลานเราเนี่ยเกียร์ได้แล้วก็พัฒนาได้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือความเป็นคุณพ่อคุณแม่บางทีผมสอนคนที่หนึ่งเองแต่คนที่สองมันรับไปรู้ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปนั้นมันเรียนรู้เองนะครับเรียนรู้เองพอดูผลการสอบ8วิชาท่านฟังไปดีตรงนี้นะครับผมก็ดูค่าคะแนนที่ได้8วิชาถ้าจำไม่ผิดตอนนั้น7หรือ8อะไรเนี่ยพอดูปุ๊บผมจำได้เลยครับเคมีเต็มร้อยนะครับตอนเดือนตุลาก็ได้75คณิตศาสตร์เนี่ยประมาณเนี้ย70 80นะฮะ
เคคณิตศาสตร์เคมีก็ทำไมแยกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยนะแยกแยกไปแล้วก็สิ่งคะแนนที่เขาต่ำสังคมภาษาไทยนะฮะสังคมภาษาไทยแล้วก็อะไรสักตัวหนึ่งต่ำคำว่าต่ำคือดูไงเราดู X bar เราดูคะแนนสูงสุดดูค่าการกระจายผมก็บอกลูกบอกว่าแนะแนวลูกไปนะครับอะไรที่มันสูงเนี่ยสมมติเต็มร้อยได้80ผมไม่ต้องไปดูเลยครับถ้าใครในที่นี้เรียนสถิติจะรู้นะครับอะไรที่มันเข้าเอ็กซ์ตรีมไปทางคะแนนสูงถ้าเต็มร้อยเนี่ยเข้าใกล้ร้อยเนี่ยไม่ต้องไปดูเลยตุลาคมนะครับมีนาคมแทนที่จะดู8วิชาดูแค่4วิชาเป็นไงครับความทุ่มเทมันก็นี่เขาเรียกว่าการวางแผนการวางแผนการเรียนหนังสือการสอบแล้วเป็นไปตามหลักทฤษฎีนะครับพอเดือนตุลาพอเดือนมีนาคมนะฮะสี่วิชาที่คะแนนสูงนะครับเขาเรียกว่า extreme ไปทางสูงมันก็บอกว่าไม่เกิน10นะครับแต่ว่าไอ้สี่วิชาที่คะแนนต่ำเนี่ยมันขึ้นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายคือตรงนี้แหละครับผมอยากจะฝากบอกผู้ปกครองที่มีการศึกษาหรือที่ผมคิดว่าทุกท่านต้องมีบทนะอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดอย่าไปคิดว่าแหมลูกเรามันอยู่สาที่ลูกเรามีเพื่อนเดี๋ยวนี้ปัญหาคือปล่อยให้ลูกไปอยู่กับเพื่อนท่านเห็นไหมครับปีนี้มีปัญหาไปให้เพื่อนสมัครผิดคณะวิชาใช่ไหมข่าวล่าสุดมีปัญหาคือเวลาไปสมัครปล่อยให้เพื่อนสมัครแล้วไม่ไปดูเพื่อนอายผิดแล้วก็ไปเจอสนามสอบบอกอ้าวไม่ดูหรอกไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าให้เพื่อนสมัครเด็กสมัยใหม่ยึดเพื่อนเป็นสำคัญต้องระวังแล้วไว้ใจเพื่อนก็ไม่ได้แกล้งหรอกเพื่อนก็เผลอเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องช่วยเป็นพี่เลี้ยงผมไม่อยากให้เป็นควบคุมนะให้เป็นพี่เลี้ยงนะครับไปกำกับดูแลการวางแผนการเรียนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องหัวใจแล้วก็ใช้หลักวิชาเข้ามาประกอบจะทำให้มีประสิทธิภาพผมชี้คำว่าประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเหมือนกับทำนองเดียวกันถ้าเราวางแผนแล้วเราแนะแนวแล้วเราใช้สารสนเทศเป็นฐานก็คือตัวเลขเนี่ยไม่ใช่คือเราคงสังเกตพฤติกรรมได้นะฮะสังเกตพฤติกรรมได้ว่าเขาสนใจอะไรแต่ถ้าเราใช้สารสนเทศสารสนเทศก็คือเป็นคะแนนเป็นข้อมูลที่มันเปรียบเทียบกับคนอื่นได้แต่มาเป็นฐานมันก็จะทำให้เรารู้วางแผนได้เลยตรงนี้ผมคิดว่าขั้นที่หนึ่งก็คืออย่าลืมครูต้องใกล้ชิดกับผู้ปกครองผู้ปกครองต้องใกล้ชิดกับครูตอนนี้อย่าหวังครูมาใกล้ชิดผู้ปกครองเราต้องเป็นผู้ปกครองที่ทำไมใกล้ชิดครูมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมักจะไม่ค่อยใกล้ชิดนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับที่ผู้ปกครองมานั่งฟังเนี่ยนะครับโดยทั่วไปผู้ปกครองประถมนิเทศเนี่ยผมให้นะครับประมาณ 5% นี่ถือว่าดีแล้วถ้าไปบังคับนะครับโดยเฉพาะม.ปลายนะครับเพราะฉะนั้นหรือบางคนแบบมาบอกประถมนิเทศแต่จริงๆแล้วประถมนิเทศคือหลักใหญ่เพราะว่าสิ่งที่ปฐมนิเทศเนี่ยคือกฎกติกาให้ระวังแผนแล้วม.4เนี่ยคือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมพยายามชี้ว่านั่นคือการเลี้ยงลูกอย่างโปรแอนด์คอนขอให้เลี้ยงแบบเพื่อนนะฮะมันพูดง่ายแต่ทำยากนะครับแล้วก็พ่อแม่จะต้องทำไปดันสมดุลกันเสริมด้วยกันและกันแล้วอย่าไปผักภาระไปที่โรงเรียนอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องกฎวิชาเป็นสำคัญบุตรหลานเราเข้าเรียนสาธิตผมอนุมานได้เลยว่าบุตรหลานเรามีศักยภาพอยู่แล้วมีศักยภาพอยู่แล้วไม่เข้าไม่ได้นะครับเรียนสาธิตนะมีอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในบริบทที่ได้โอกาสที่ดีถ้าผู้ปกครองช่วยเสริมนะฮะก็คือเนี่ยสี่องค์ประกอบเด็กเก่งบางคนไม่ได้สนใจเลยนะฮะมันก็เสียดายที่มันจะดีนะครับตอนนี้ก็สี่องค์ประกอบนี้ผมก็ย้ำเตรียมความพร้อมก็คือในชั้นเรียน8วิชานะครับแล้วก็วิธีการเรียนแต่ส่วนใหญ่เด็กสามชิ้นผมก็ไม่ห่วงแต่ถ้าเป็นเด็กทั่วไปผมจะบอกว่าการเรียนหนังสือที่ดีนะครับก็คือ1ใช้ทบทวนก่อนเรียนถ้าจะเรียนพรุ่งนี้ก็มาดูว่าอาทิตย์ที่แล้วเรียนอะไรก็ตั้งใจระวังเรียนตั้งใจระวังไม่ต้องทำอะไรแล้วสุจิภูริขอสุจิภูริแล้วก็ต้องทวนหลังเรียนเด็กสมัยนี้มีจุดอ่อนอยู่ข้อหนึ่งไม่ค่อยจดไม่ค่อยลิขิตใช้ลิขิตอะไรใช้ป้ายๆนะฮะ
ที่มันมีกลิ่นด้วยเนี่ยพวกนั้นมันก็เลยไม่ค่อยคิดที่ข้อจริงจริงไม่ค่อยมีการที่เราอ่านทั้งหมดแล้วก็มาสรุปย่อเนี่ยได้คือการฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์การสรุปเชิงวิเคราะห์เขียนเชิงวิเคราะห์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านฝากไว้แล้วก็บอกว่าการเข้าหมายลายมีสองระบบที่ผมกำลังเน้นก็คือระบบอะไรครับระบบแอมบิชันกลางอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสาธิตผมก็ไม่ค่อยเน้นเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเวลาจะจบม.6มันก็ต้องใช้ผลการเรียนจุดสองตัวด้วยกันคือ GPA ของโรงเรียนก็ 80% แล้วก็เป็นโอนเน็ต 20% แต่ส่วนใหญ่ก็ค่อยมีปัญหาโรงเรียนสาธิตชอบเพราะโอนเน็ตส่วนใหญ่จะสูงนะครับแต่ถ้าโรงเรียนอื่นขนาดเล็กตามชนบทจะไม่ค่อยชอบเพราะว่า GPAC สูงโอนเน็ตต่ำนะฮะนี่เพราะนั้นเริ่มต้นเราเลยเอาแค่20%เพื่อที่จะไปถ่วงดุลนะครับให้มันมีเขาเรียกว่าประกอบก่อนจบเฉพาะจบเฉยนะครับเฉพาะจบเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือสมมติว่าท่านเด็กได้คะแนน GPAC 1.0 นะเพราะนั้นถ้ามาเที่ยวนี้เราอาจจะไม่จบเพราะว่าถ้าไปเพราะมันไม่ได้1พอดีมันต้อง1หรือ 1.5 เขามีเกณฑ์แต่ก็ impact น้อยมากแต่ว่าต้องการอยากขับเคลื่อนให้โรงเรียนเขามีอะไรมีการเทียบเคียงกันแต่กศพทเข้าเนี่ยทีนี้ผมเมื่อกี้ผมขอพูดเมื่อกี้ระบบใหญ่ทีนี้ระบบที่ท่านทั้งหลายคงจะสนใจคืออยากให้บทบาทเราเข้าแพทย์ถ้าเข้าแพทย์เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ากลุ่มกศพทนะครับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสถาบันคณะแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยรวมตัวกันแล้วก็สอบพร้อมกันต้องสมัคร2ครั้งด้วยกันครั้งที่หนึ่งก็คือของกศพทเป็นวิชาเฉพาะในทางกศธชติดต่อผมมาแล้วว่าอาจารย์ธนพันธ์ขอจองสอบวันที่2กุมภาพันธ์57เนี่ยเขาจองอ่ะ2กุมภาพันธ์57รุ่นนี้นะครับแต่ของท่านอีก3ปีนะครับ2กุมภาพันธ์57ก็จองแล้วจะเป็นวันสอบวิชาเฉพาะของคณะแพทย์เขาเรียกว่าเป็นวิชาเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องใช้องค์ประกอบ3ตัวเอ้ย2ตัวคือวิชาเฉพาะของคณะแพทย์แล้วก็เป็นวิชาเก็บวิชาสามัญนะฮะที่มีวิชาอะไรก็5วิชาหลักนะครับก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาศาสตร์สารธรรมที่4ถูกไหมครับแล้ววิทยาศาสตร์เขาแตกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะก็เป็น7ตัวนะครับ7วิชาแพทย์ต้องสมัคร2ประเภทคือวิชาเฉพาะกับ7วิชาสามัญเมื่อสอบ2เดือนแล้วก็มีการสัมภาษณ์แต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะครับของคณะแพทย์กลุ่มกศพทโอนเน็ตนะครับในโอนเน็ตเขาคิด5กลุ่มสาระ5วิชาหลักต้องได้รวมแล้วตั้งแต่ 60% ขึ้นไปปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วมีเด็กคนหนึ่งมาหาผมก็ได้ 59.96 5วิชาก็บอกช่วยปรับหน่อยให้เป็น60ผมก็บอกว่ามันปัดไม่ได้หรอกนะฮะแต่ว่ายังทำเรื่องไปให้นะครับปรากฏว่าเขาขึ้นคะแนนละร้อยคนร้อยที่เนี่ยท่านเชื่อไหมไอ้ตำแหน่งที่ร้อยเนี่ยมัน60 60 15มัน50 59.99 50โอ้มันไล่กันขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านเลยครับว่าบุตรหลานของท่านนะครับถ้าจะเข้ากลุ่มกศพทเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ที่ระบบเอ็มชันไม่มีมีแต่ระบบรับตรงนะครับสอบมกราคมนะครับเจ็ดวิชาที่สอบมกราคมคือเปิดปีใหม่ก็สอบเลยเพราะว่ามันไม่มีจริงๆเราเขาไม่อยากสอบมันปีใหม่เพราะมันเจ้าหน้าที่เราเลยแต่ว่าสุดท้ายมันมีที่ลงโอนนี่จะสอบประมาณกุมภาในปัจจุบันนี้นะครับแล้วแกะขั้นที่สอบสองแกะขั้นที่สอบสองครั้งเหมือนกับที่ผมเล่าให้ลูกสาวเล่าลูกสาวก็คือเดือนตุลาคมกับเดือนมีนาแต่ว่าตั้งแต่ปีนี้ไปแนวโน้มนะครับเพราะมันจะเกิดประชาคมอาเซียนจะเปิดปีนี้นะครับแนวโน้มไม่ใช่แนวโน้มเรากำลังรอเป็นยืนยันที่คุยกันแล้วคือสอบธันวาเพราะฉะนั้นบุตรหลานท่านนะครับจะสอบแกะแพทย์เนี่ยคงเป็นครั้งที่หนึ่งคงเป็นเดือนธันวาคมนะครับครั้งที่2เป็นเดือนพฤษภาคมนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมไว้เลยนะครับก็อยากฝากท่านไว้ว่าให้เตรียมบทหลักท่านไว้เลยซึ่งตรงสอบ7วิชาก็คือสอบในระบบชั้นเรียนที่ครูสอนนะครับก็ส่วน
ระบบรับตรงอื่นมันก็มีมากมายผมก็ขออนุญาตสรุปนะครับว่าการเตรียมความพร้อมก็คือท่านต้องพยายามส่งเสริมหาว่าบทบาทท่านนี้ควรจะ